ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในป่าเล็กๆข้างทางนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะหาสมุนไพรให้ดูยากเพราะไม่ได้เข้าป่าใหญ่วันนี้เรามาดูสมุนไพรง่ายๆกันดีกว่านะครับนะสมุนไพรประเภทหญ้าที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะถ้าดูลักษณะใบลักษณะต้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะรู้กันหมดนี่ก็คือลักษณะใบนะครับอันนี้ก็คือหญ้าคานั่นเองนะครับหญ้าคานี่ทำไมถึงเอามาถ่ายให้ดูวันนี้นะฮะเพราะว่าหญ้าคาเป็นสมุนไพรที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปแล้วก็สามารถหามาเข้ายาได้ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรเลยนะฮะแต่ว่าสรรพคุณตัวนี้ดีมากครับเข้ายาขับปัสสาวะนะยาแก้โรคไตนะฮะปัสสาวะพิการทั้งหลายนะครับปัสสาวะขาวขุ่นข้นแดงพวกนี้นะครับใช้ร่วมกับพวกอ้อยดำนะครับเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้พวกนี้นะครับแล้วก็เอาไปเข้ายาแก้ไขได้นะฮะนะยาคาจึงมีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็เลยจะมาขุดรากยาคาให้ดูกันนะครับส่วนของรากเนี่ยขุดมานิดนึงแล้วนะครับให้ดูนะนี่คือลักษณะของรากยาคานะครับเป็นลักษณะเส้นขาวเป็นปล้องนะครับอยู่ใต้ดินนะเราขุดมาแบบนี้แล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนๆ นะครับแล้วก็ตากแดดไว้เข้ายาได้นะครับรากยาคานี่จะมีรสออกไปทางหวานเย็นนะครับตัวนี้ขับปัสสาวะนะครับแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะแก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้นนะบำรุงไตขับฤดูขาวนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้พวกเบื่ออาหารอ่อนเพลียนะครับพวกนี้นะแก้ลูกบวมน้ำทั้งหลายแหล่นะครับพวกประจำเดือนมามากผิดปกติก็เอาไปเข้ายาได้นะครับตัวนี้นะเข้ารวมกับยาตัวอื่นๆนะครับตัวนี้เป็นยาที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่ามีสรรพคุณดีนะฮะรากยาคาอย่างเดียวนี่ต้มกินก็แก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำได้แล้วนะครับนะก็เลยเอามาให้ดูนะครับรากยาคานะฮะเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับเห็นเป็นหญ้าธรรมดานี่แต่ว่าสรรพคุณไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะรากยาคาเนี่ยมันจะเกิดเป็นป่านะครับพอหน้าแรงก็จะตายนะฮะนี่นะใบยาคาที่เราไปทำมุงหลังคาได้นะเราใช้ข้าวยาเราใช้ส่วนรากนะครับมีดก็มีดอันเดิมนะวันนี้ก็ยังเนี่ยขุดไปแป๊บเดียวก็เจอนะฮะส่วนใหญ่เราจะไถทิ้งเนาะเพราะว่าเป็นวัชพืชนี่นะส่วนของรากนะครับใช้รากใต้ดินที่ขาวๆแบบนี้นะฮะเท่ายานะครับเนี่ยถ้าขุดได้เยอะๆก็เก็บรวบรวมไว้นะครับใช้ทำยาได้ในยาจีนก็ใช้ครับรากยาคายาไทยเราก็ใช้นะเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆตัวหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มขับปัสสาวะบำรุงไตพวกนี้นะครับเข้ายาแก้โรคไตทั้งหลายนะนี่เราขุดให้ดูเฉยๆเนาะแต่ถ้าตามไร่ที่เขาทำไร่เขาก็จะไถทิ้งนี่นะครับลักษณะรากเป็นปล้องขาวนะอยู่ใต้ดินบางคนมองว่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าในทางยานี้เป็นยาที่ดีนะนี่นะฮะลักษณะรากขาวจั่วเลยครับนี่ก็เก็บไปไว้ทำยาได้นะครับนี่ขุดให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเก็บรากจริงๆก็ต้องใช้เสียมขุดนี่นะฮะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากไว้เข้ายานะครับสำหรับรากยาคาครับวันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูกันคร่าวๆเนาะตัวนี้สรรพคุณไม่ธรรมดานะครับอย่ามองข้ามนะสมุนไพรประเภทหญ้าเนี่ยเนี่ยขุดแป๊บเดียวก็ได้แล้วสับเป็นท่อนขนาดนี้ตากแดดไว้แล้วก็เข้ายาต้มนะครับครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็เอามาให้ดูกันสำหรับรากยาคานะครับ
สมุนไพรขับปัสสาวะแก้ไข้ขับระดูขาวแก้ปัสสาวะขุ่นข้นแก้ประจำเดือนมามากผิดปกตินะครับใช้กับสมุนไพรตัวอื่นอีกนะครับอีกหลายตัวนะในกลุ่มพวกสมุนไพรฆ่าเชื้อสมุนไพรแก้อักเสบทั้งหลายนะครับครับวันนี้ก็ขุดมาฝากกันเท่านี้นะครับคงรู้จักกันทุกคนนะครับยาขาส่วนของรากเอามาทำยานะครับครับสวัสดีครับ